ท่านประธานในพิธีขอประกาศเรียนเชิญท่านผู้ชมครับท่านครับท่านยังลงแต่ยังเจอพ่อแล้วครับอะไรครับท่านประธานครับเชิญที่นี่ครับแล้วก็ขอประกาศเชิญท่านผู้ชมท่านประธานยศประจำปี2556ของชาวหนองกรุงธนสารทั้ง4หมู่บ้านในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านสมภารเพียงยศนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรุงธนสารท่านกำนันตำบลหนองกรุงธนสารท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพุทธศาสตร์ท่านเกษตรท่านบริษัทอำเภอท่านผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งพี่น้องชาวหนองพุทธศาสตร์ทุกท่านครับปีนี้ที่เราผมได้มานะฮะในการจัดบุญบั้งไฟตะไลหมื่นของบ้านหนองพุทธศาสตร์ซึ่งจัดทุกปีถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีกันมาบุญบั้งไฟนั้นจะเป็นบุญหนึ่งนะที่พี่น้องชาวภาคอีสานให้ความสำคัญจะถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่บ้านซึ่งทั้งหมด4หมู่ของหนองพุทธศาสตร์ได้จัดขึ้นมาก็ยิ่งใหญ่ทุกปีในปีนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าได้รวมกันจัดนะฮะทั้ง4หมู่บ้านจัดขบวนนึงเพื่อให้เป็นปาประเพณีอันขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งผู้ที่ร่วมงานทุกท่านครับแม้แดดร้อนพวกเราก็ไม่ยอมหนีหรือถูกบังคับไม่รู้นะครับเพื่อไม่ให้เราร้อนเกินไปนะฮะโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดบุญบั้งไฟประจำปี2556ของบ้านหนองพุทธศาสตร์ณบัดนี้ครับผมครับI'm not afraid to die.
กลายเป็นปล่อยบอยนี่การไม่ปล่อยก็ได้กันอยู่ดูนะWe'll be right back.
สาวนาเวทีมวลคักหลาย